ไปต่อกันที่ประเด็นในประเทศกันสักหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเหล็กนะคะเหล็กเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญในอุตสาหกรรมนะคะซึ่งล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรราคาที่ผันผวนจะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะกับทางด้านของคุณวรรณโกมลสุภาชาตินะคะนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจหรือว่า SCB EIC อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณวรรณโกมลสวัสดีครับสวัสดีค่ะรัตตุวิสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นครับคุณวรรณโกมลถ้าเรามองประมาณปี2ปีที่แล้วจะพบว่าราคาเหล็กที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ติดตามราคาเหล็กกันบ่อยตอนนี้แนวโน้มของตัวราคาเหล็กที่ขยับขยื่นไปในช่วงปี2023นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวต้องขอเล่าก่อนนะคะช่วงที่ราคาเหล็กเนี่ย1-2ปีที่แล้วค่ะก็คือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะซึ่งการที่ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็ผันผวนมากเนี่ยก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะคะสาเหตุหลักๆ2สาเหตุเนี่ยก็จะมาจากอันแรกเลยก็คือในปี2021ที่ว่าในประเทศจีนนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยในจีนเนี่ยก็มีการดำเนินมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมคุณภาพเหล็กนะคะทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้ปิดโรงงานที่มีการใช้ตลอดระบบเดิมค่ะที่เรียกว่าเตาอินดักชันหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเตา IF อะค่ะซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างมากนะคะให้เปลี่ยนเป็นเตาระบบใหม่คือระบบ ARC นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า EAF นี่แหละค่ะแล้วก็หลังจากที่มีการสั่งปิดโรงงานในช่วงนั้นเนี่ยก็ซัพพลายเหล็กก็หายไปเลยจากตลาดประมาณ 20% นะคะก็มีการดีดหัวขึ้นนะคะจากซัพพลายที่มันหายไปช่วงนั้นอีกครั้งนึงนะคะที่ราคาเหล็กมีการดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่2ของปีที่แล้วค่ะตอนนั้นก็เรากังวลกันเรื่องของความรุนแรงของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ส่งผลต่อราคาพลังงานนะคะก็มีน้ำมันแล้วก็ถ่านหินนะคะที่ปรับตัวขึ้นซึ่ง2ตัวนี้ก็เป็นต้นทุนสำคัญของราคาเหล็กด้วยนะคะช่วงนั้นเนี่ยที่รัสเซียเปิดการโจมตียูเครนนะคะราคาเหล็กก็ดีดตัวปรับขึ้นไปทันทีเลย 30% นะคะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเริ่มที่ไตรมาส2นะคะของปี2022ปุ๊บหลังจากที่เรากังวลกันเรื่องความรุนแรงของรัสเซียยูเครนเนี่ยราคาเหล็กก็เริ่มมีการปรับตัวลงมาเลยค่ะหลังจากที่เพิ่มไป 30% นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากการที่มีการปิดประเทศจากโควิดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดดีมานในโดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างภาคอสังหาเนี่ยที่เริ่มชะลอตัวราคาเหล็กก็ปรับตัวลงทีนี้ EIC เรามองว่าราคาเหล็กนะคะก็ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องนะคะเนื่องจากจะมีปัจจัยของแนวโน้มราคาพลังงานที่เรามองว่ายังลดลงแล้วก็ทั้งราคาไอรอนออร์หรือว่าสินแร่เหล็กด้วยซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตเหล็กนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังมีปัจจัยหนุนนะคะจากดีมานด์อย่างจีนด้วยเริ่มเปิดประเทศก็น่าจะมีภาคอสังหาที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะก็จะเป็นดีมานด์ของความต้องการใช้เหล็กเนี่ยที่จะช่วยพยุงราคาเหล็กไม่ให้ลงอย่างรุนแรงนะคะดร.วิทย์ส่วนระดับราคาที่เรามองว่าจะลดลงต่อเนื่องนะคะก็ยังมองว่ายังอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงปีก่อนโควิดอยู่ค่ะแล้วก็ส่วนช่วงที่เหลือในปีนี้เนี่ยเราคาดว่าราคาที่ยังมีแนวโน้มลดลงก็น่าจะแกว่งตัวลงแบบไซด์เวย์นะคะส่วนความเป็นไปได้ที่ว่าหากราคาเหล็กเนี่ยจะไปสูงเท่า 1-2 ปีก่อนเนี่ยก็มองว่าอาจจะยังเป็นไปได้ยากนอกจากว่าจะมีอะไรที่เหตุการณ์ที่รุนแรงเหมือน 1-2 ปีที่แล้วค่ะเข้ามากระทบอย่างเช่นพวกวิกฤตราคาพลังงานที่ว่าราคาน้ำมันหรือว่าราคาถ่านหินอาจจะพุ่งสูงอีกครั้งหรือว่าอยู่ดีๆจีนปิดประเทศนะคะก็อาจจะมีผลให้ราคาเหล็กเนี่ยดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะอย่างบ้านเราเองมีการดูแลผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างเข้าใจว่ามีเรื่องของแอนตี้ดัมปิ้งนะคะคือการตอบโต้การทุ่มตลาดประเด็นนี้จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาต้องรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนของราคาและมีแนวโน้มเป็นขาลงยังไงบ้างคะภาพนี้นะคะเกริ่นก่อนว่าอยากจะให้เห็นว่าการใช้งานเหล็กในประเทศเรากว่า 60% เลยเนี่ยของการใช้งานเนี่ยเราต้องนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศแต่ว่าก็ยังมีประมาณ 40% ค่ะที่ผลิตใช้ในบ้านเรานะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเรามีเรื่องของข้อจำกัดด้านวัตถุดิบต้นน้ำค่ะที่ว่าเราก็ไม่ได้มีสินแร่เหล็กหรือว่าถลุงเหล็กในบ้านเรานะคะแล้วก็พวกเหล็กดิบอย่างเงี้ย ก็ผลิตในต่างประเทศเป็นส่วนมากขณะเดียวกันก็ยังต้องมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดนะคะหรือว่าที่ตัวแอนตี้ดัมปิ้งAB นี่แหละเพื่อปกป้องให้เหล็กจากผู้ผลิตเหล็กในประเทศเนี่ยสามารถแข่งขันได้นะคะกับเหล็กราคาถูกที่จากประเทศที่เขาเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแล้วก็มีโอกาสที่จะตั้งราคาได้ดีกว่านะคะส่วนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AB เนี่ยที่เราจะต้องจับตามองในช่วงนี้นะคะก็จะมี
สองตัวหลักๆนะคะที่เราสนใจอยู่ก็คืออันแรกเนี่ยก็จะเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นจากเวียดนามเหล็กแผ่นรีดเย็นเนี่ยก็คือตัวที่เราจะเอาไปปั๊มขึ้นรูปเป็นเมทัลชีทอะค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยผลการพิจารณานะคะว่าจะใช้ AD หรือไม่ใช้ AD เนี่ยออกมาในช่วงประมาณ 1-2 เดือนที่ผ่านมานะคะส่วนสินค้าเหล็กอีกตัวนึงก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือที่เราจะต้องติดตามผลการพิจารณา AD สำหรับตัวเหล็กแผ่นรีดร้อนนะคะก็ผลการพิจารณาการใช้ AD เนี่ยก็คาดว่าน่าจะออกมาในช่วง 1-2 วันนี้อาจจะมีตัวนึงค่ะออกมาในวันนี้ด้วยซ้ำแล้วก็มีอีกตัวนึงที่จะออกในช่วงปลายเดือนหน้าอันนี้เรามาเริ่มที่สินค้าตัวแรกก่อนนะคะก็คือตัวเหล็กแผ่นรีดเย็นจากเวียดนามเนี่ยคืออย่างอันกราฟข้างบนนะคะมาดูตัวที่พิจารณาให้มีการยุติเอดีนะคะก็คือตัวเหล็กแผ่นที่ชุบหรือเคลือบอลูมิเนียมแล้วก็สังกะสีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมันวาวธรรมดานะคะแบบไม่ทาสีจะเห็นว่าพอมีการพิจารณาให้ยุติมาตรการเอดีอะค่ะก็เราจะเห็นปริมาณการนำเข้านะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นพอยุติเอดีปุ๊บแล้วก็นำเข้าเหล็กตัวนี้เพิ่มขึ้นในทางกลับกันนะคะอีกตัวนึงตัวข้างล่างนะคะกราฟสีเหลืองๆทองๆนะก็อาจจะเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเพิ่มเติมก็คือจะทาสีขึ้นมาจะเห็นว่าพอมีการเริ่มพิจารณาให้ต่อมาตรการออกไปอีก5ปีค่ะเราจะเห็นว่าปริมาณการนำเข้าเหล็กจากการที่เราใช้ AD เนี่ยก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนสินค้าอีกตัวนึงที่เราจะต้องจับตาผลการพิจารณานะคะก็คือเรื่องของเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งผลการพิจารณาการใช้ AD สำหรับตัวเหล็กแผ่นรีดร้อนเนี่ยก็จะมีออกมาสำหรับบราซิลอิหร่านแล้วก็ตุรกีอะค่ะที่เขาจะมีผลการพิจารณาออกมาในช่วง 1-2 วันนี้นะคะแล้วก็ตัวที่มาจากจีนแล้วก็มาเลเซียค่ะก็จะมีผลการพิจารณาออกมาในช่วงปลายเดือนหน้าคิดว่าไม่น่าจะเกินวันที่22มิถุนายนนะคะซึ่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเนี่ย ก็ยังคงเป็นสินค้าสำคัญนะคะเนื่องจากมีการผลิตในไทยโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ค่อนข้างหลายรายอยู่คุณวรรณกมลครับเราพูดถึงประเภทผลกระทบต่างๆไปแล้วเนี่ยเรื่องของตัวผลกระทบที่จะมีต่อผู้ประกอบการบ้านเรานะครับจากนโยบายต่างๆ implementation ต่างๆจะส่งผลกระทบยังไงบ้างครับผลของ AD นะคะก็จริงๆอ่ะ AD ก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะคะผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยก็จะเทคผลประโยชน์หรือว่าอาจจะได้รับผลกระทบทางลบที่แตกต่างกันไปนะคะก็คืออย่างเรายกตัวอย่างในกรณีของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เราจะต้องติดตามผลการพิจารณาการใช้ AD เนี่ยก็คือเรากิฟต์ซีนาริโอว่ากรณีที่มีการต่อ AD สำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนนะคะก็จะเป็นผลดีต่อผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในไทยเรานะคะก็ให้สามารถผลิตแล้วก็แข่งขันทางด้านราคาได้นะคะส่วนในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราไม่มี AD สำหรับตัวเหล็กแผ่นรีดร้อนเนี่ยผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนก็จะแข่งขันได้ยากขึ้นเนื่องจากการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในไทยเนี่ยเราก็ยังมีข้อเสียเปรียบที่ว่าเราต้องนำเข้าวัตถุดิบอะค่ะซึ่งเราเรียกว่าเหล็กแท่งแบนหรือเหล็กสแลบเนี่ยที่จะเอามารีดร้อนทำเป็นเหล็กรีดร้อนต่อนะคะเราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเนื่องจากการหลอมเศษเหล็กหรือว่ารีไซเคิลเพื่อทำสแลบแล้วเอามารีดร้อนในประเทศเราเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าก็ยังมีผู้ได้รับผลประโยชน์หรือว่าได้รับอานิสงส์จากการยุติมาตรการ AD นะคะก็คือผู้ที่ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเลยเนี่ยนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อนะคะก็อย่างเช่นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นที่เขาจะเอาตัวรีดร้อนเนี่ยไปรีดเย็นเพื่อให้มันเกิดความมันวาวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปทำเป็นสินค้าต่างๆอย่างเช่นพวกหลังคาเมทัลชีทหรือว่าส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะก็มองว่าต้นทุนการผลิตของเขาเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็มีโอกาสที่จะเลือกใช้วัสดุจากที่หลากหลายมากขึ้นนะคะรวมทั้งผู้ประกอบการที่ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเลยเนี่ยไปตัดหรือว่าไปขึ้นรูปเป็นสินค้าที่ทำมาจากเหล็กแผ่นรีดร้อนก็อย่างเช่นพวกเหล็กฉากที่ใช้ในการก่อสร้างค่ะหรือแม้แต่ท่อเหล็กถังเหล็กเนี้ยถังแก๊สก็ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ที่ได้รับอานิสงส์อีกอย่างนึงก็คือกลุ่มผู้ค้าเหล็กที่ก็นำเข้าเหล็กเข้ามาค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะมีต้นทุนการนำเข้าที่ลดลงเนื่องจากภาษีจากตัว AD เนี่ยก็จะหายไปค่ะดร.วิทย์คุณเฟิร์นต้องยอมรับว่าโลกเนี่ยไปทางโกกรีนมากขึ้นนะคะแล้วก็เหล็กเองถือว่าเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีผลนะคะต่อการสร้างมลพิษเหมือนกันเนี่ยนะคะเรามองอุตสาหกรรมนี้เทรนด์จะเป็นยังไงแล้วก็ในมิติของผู้ที่เป็นผู้ประกอบการที่ต้องใช้เหล็กเป็นส่วนสำคัญเนี่ยนะคะในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีวิธีในการปรับเปลี่ยนหรือว่าการรับมือกับความยืดหยุ่นที่กำลังจะต้องเกิดขึ้นในเรื่องของ sustainability ยังไงบ้างคะ
ช่วงนี้ก็กระแส ESG ก็กำลังมานะคะก็มองว่าจากนี้ESG เนี่ยก็จะเป็นแรงกดดันสำคัญนั่นแหละให้ผู้ผลิตเหล็กเนี่ยต้องปรับตัวโดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเนื่องจากการผลิตเหล็กเราก็ทราบกันดีว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ก่อให้เกิดฝุ่นเนี่ยในปริมาณที่มากในช่วงระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาค่ะการผลิตเหล็กเนี่ยก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นทุกปีจากข้อมูลล่าสุดที่เรามีนะคะในปี2021เนี่ยการผลิตเหล็ก1 ตันเนี่ยก็ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึงประมาณ20.3ตันคาร์บอนนะคะก็ประมาณ20 เท่าของการผลิตเหล็กนะคะส่วนนอกจากนี้เนี่ยนอกจาก ESG นะคะที่จะเป็นแรงกดดันเนี่ยก็ยังมีเรื่องของในภาคการก่อสร้างค่ะที่ช่วงนี้ก็น่าจะมีการก่อสร้าง Green Building เพิ่มขึ้นดังนั้น Green Building เนี่ยก็จะเป็นดีมานด์ของอาจจะก็จะมีความต้องการในการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างพวก Green Steel เนี่ยก็จะเป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการเหล็กก็ต้องผลิต Green Steel เพิ่มมากขึ้นรวมถึงก็น่าจะมีนโยบายค่ะของบริษัทแม่ที่ถือหุ้นเหล็กนะคะเป็นส่วนมากที่เป็นบริษัทในต่างประเทศหรือผู้ถือหุ้นในต่างประเทศเนี่ยที่มีเป้าหมายในการลดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์ EV นะคะที่ก็คือทางผู้ผลิตรถยนต์ EV ในยุโรปนะคะก็หาทางร่วมมือกับผู้ผลิตเหล็กหลักในต่างประเทศนะคะก็มีความพยายามในการผลิตชิ้นส่วนเหล็กนะคะ Green Steel เนี่ยเพื่อที่จะผลิตรถยนต์ EV เนี่ยให้เป็น Green EV หรือว่า EV ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานของ EV เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ยังกดดันสินค้าเหล็กนะคะก็คือกลไกของตัวนี้ Carbon Border Adjustment Mechanism หรือที่เรารู้จักกันว่า CBAM นะคะของ EU ซึ่งก็จะคอยกดดันให้เหล็กที่เราจะส่งไปขายใน EU เนี่ยต้องเป็น low carbon emission product ให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ย CBAM เนี่ยเรามองว่ายังไม่กระทบต่อสินค้าเหล็กของไทยมากนะเนื่องจากเรายังคงนำสินค้าเหล็กไปขาย EU ในปริมาณแล้วก็มูลค่าที่ค่อนข้างน้อยอยู่อะค่ะมองว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเหล็กก็ไม่ควรละเลยในตรงนี้เพราะว่าหากจะอยากเพิ่มโอกาสการส่งเหล็กไปขายใน EU เนี่ยเราก็ต้องทำสินค้าของเราเนี่ยให้เป็นสินค้าที่โลคาร์บอนให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งต้องคอยติดตามต่อว่าผู้ประกอบการเหล็กหรือว่าผู้ผลิตเหล็กในบ้านเราเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับตัว ESG ที่กำลังมาแล้วก็ไม่ให้เราตกขบวนไปกับพวก Green Supply Chain ต่างๆค่ะกับตัวเวิร์ดครับคุณวรกรมนเรียนถามนิดหนึ่งครับคำว่า AD ก็คือ anti-dumping เนี่ยได้ยินอยู่ค่อนข้างบ่อยอยากให้ขยายความสักนิดนึงครับว่าตกลงมันคืออะไรใครดั้มอย่างไรกลไกของมันเป็นอย่างไรเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจภาพตรงกันทั้งหมดนะครับอ๋อ anti-dumping นะคะก็คือเป็นการช่วยหลักๆนะคะก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตเหล็กในบ้านเราอะค่ะอย่างที่กล่าวไปว่าตัว anti-dumping เนี่ยก็คือเหล็กจากต่างประเทศบางทีเขามีแบบส่วนของที่เหลือในต่างประเทศของเขามาเพื่อที่จะขยายตลาดในนำเหล็กเนี่ยมาทุ่มตลาดในบ้านเรามาขายในบ้านเราว่างเถอะแต่ว่าผู้ประกอบการบ้านเราค่ะก็เรายังมีข้อเสียเปรียบเรื่องการตั้งราคาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเหล็กจากต่างประเทศเข้ามาถูกๆเอามาดั้มตลาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการแข่งขันไม่ได้ดังนั้นตัว anti dumping เนี่ยก็คือเหมือนเป็นก็คือกำแพงภาษีนี่แหละที่เราจะทำที่จะเป็นกลไกให้เหล็กราคาถูกที่จะมาดั้มตลาดในบ้านเราเนี่ยเข้ามาได้ยากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะสามารถแข่งขันได้อยู่อะค่ะครับคุณบิ๊กค่ะชัดเจนได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวรรณกมลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณมานกมลสุภาชาตินะคะนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SBEAC นะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ 1-2 ปีก่อนราคาเหล็กพุ่งแรงประมาณ 30% เลยนะคะแต่ว่าราคาเริ่มปรับลงและคาดว่าจะลงต่อเนื่องด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยบวกเล็กๆจากเรื่องการเปิดประเทศของจีนแล้วก็ดีมานด์จากฝั่งจีนช่วยพยุงราคาเหล็กได้บ้างส่วนบ้านเรานะคะ 40% ผลิตใช้ในประเทศแต่ว่ามีข้อจำกัดด้านของอุตสาหกรรมต้นน้ำนะคะดังนั้นมาตรการ anti dumping หรือว่าตอบโต้การทุ่มตลาดก็ถือ
ือว่าเข้ามาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ก็มีทั้งคนได้อานิสงส์เชิงบวกรวมถึงคนได้ผลกระทบเชิงลบไปด้วยที่น่าสนใจคือนับจากนี้ค่ะเพราะว่ามีกฎหมายอย่างตัว CBAM นะคะจากฝั่งยุโรปเองหลังจากเหล็กเนี่ยเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีโอกาสนะคะที่จะก่อคาร์บอนสูงถึง20เท่าของการผลิตดังนั้นก็ต้องดูว่าประเทศไทยผู้ผลิตไทยจะปรับตัวอย่างไรในอุตสาหกรรมที่มีเหล็กเป็นส่วนผสมแบบเข้มข้นนะคะเพื่อให้ตอบรับกระแส ESG ที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกติกาใหม่ของการค้าโลกไปแล้วด้วยค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ